ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม Back Cover Mobile เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยผมก็ได้ยินข่าวลือว่าตัวละครอัสตาธาตุมืดนะครับมันจะเข้ามาปลายเดือนนี้นะเพราะในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูกันว่าตัวละครอัสตาล่างมืดที่มันโกงๆเนี่ยมันมีตัวไหนที่มันแพ้ทางบ้างและความสามารถการ์ดใบที่2ของตัวละครจูเลียสจักรพรรดิเวทมนต์ใบนี้ที่เราต้องใช้เพชรเติมในการสุ่มเนี่ยมันโกงหรือเปล่าและมันมีความสามารถอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองไม่ว่าจะเป็นเกม Wuthering Wave Back Cover Mobile Honkai Star Rail Stellar Zone Zero และเกมอื่นๆอีกมากมายผมก็ต้องขอแนะนำร้าน Elastic Shop ปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันอย่างแน่นอนพอร้านเปิดมา4ปีแล้วก็จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Elastic Shop หรือว่าเพจ Elastic Shop สำรองตามรูปที่ขึ้นให้ดูได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ Elastic Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอพาทุกคนเนี่ยไปดู PP Top Serve ของทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนกันสักหน่อยละกันว่าตอนนี้เจ้าตัวละครอัสตาธาตุมืดเนี่ยมันโหดมันไล่เทียมทานขนาดไหนนะก็เดี๋ยวเราไล่ดูได้เลยนะครับผมท็อปเซิร์ฟเนี่ยท็อป1ถึง10นะครับไม่มีใครไม่ใช้ตัวละครอัสตานะจะมีเป็นแค่อันดับ11เท่านั้นนะครับที่เขาไม่ใช้อัสตาแต่ว่าที่เหลือเนี่ยล้วนแต่มีอัสตาทั้งนั้นเลยนะก็ถ้าเราลองเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยไปยันท็อป100เราก็ยังคงเจอตัวละครอย่างอัสตาอยู่เหมือนเดิมนะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอัสตาธาตุมืดเป็นตัวละครที่ถ้าใครต้องการไต่อันดับ PVP ในลีกระดับสูงไม่ควรจะมองข้ามตัวละครตัวนี้เลยก็ถ้าจะถามว่าทำไมท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็ถึงเลือกใช้ตัวละครอัสตากันเยอะขนาดนี้เนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้มันโกงมากๆซึ่งผมก็ได้รีวิวสกิลความสามารถของตัวละครตัวนี้เอาไว้แล้วโกงอย่างแรกเนี่ยก็จะมาจากอัลติของตัวละครตัวนี้นะครับผมที่ถ้าตัวละครอัสตาธาตุมืดเนี่ยเลือดต่ำกว่า 30% เมื่อไหร่ก็จะสามารถทำการอัลติแล้วก็โจมตีแบบไม่สนอมตะของฝั่งตรงข้ามได้ไม่ว่าจะเป็นอัสตาทีมแดงล้วนนะครับผมหรือว่าตัวละครอะไรก็ตามนะครับที่มันมีพาสซีฟเวลาเลือดต่ำกว่า 30% นะครับผมแล้วจะเป็นอมตะเนี่ยแต่ถ้าอัสตาเลือดต่ำกว่า 30% แล้วทำการอันติใส่ฝั่งตรงข้ามก็จะไม่ติดอมตะแล้วก็จะตายไปเลยแต่ที่โกงจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นการ์ดประจำตัวของตัวละครอัสตามากกว่านะครับเพราะการ์ดประจำตัวเนี่ยเวลาที่เราฆ่าได้เราจะสามารถทำการไหลต่อได้นะซึ่งถ้าการ์ดใครไม่5ดาวเนี่ยโอกาสจะไม่ 100% นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครอัสตาล่างปีศาจธาตุมืดเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับผมทำการหาการ์ดให้ได้5ดาวก่อนนะเพราะการ์ด5ดาวเนี่ยผมมองว่ามันโกงกว่าตัวละคร5ดาวนะคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่มีการ5ดาวเราก็ต้องมีประมาณ4ดาวครับเพื่อโอกาสในการที่เราจะได้เทิร์นเบิร์นเนี่ยมันมีมากขึ้นนะแต่ถ้าใจดีก็5ดาวไปเลยนะครับเราจะสามารถไหลต่อได้ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยเมื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโกงขนาดนี้นะครับเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวละครอัสตาธาตุมืดตัวนี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่มันแพ้ทางหรือว่าสามารถนำมาแก้ทางตัวละครตัวนี้ได้บ้างเรามาเริ่มกันที่ตัวละครประเภทแรกนะครับผมที่สามารถนำมาสู้กับตัวละครอัสตาล่างปีศาจธาตุมืดได้ดีมากๆนั่นก็คือเหล่าตัวละครที่สามารถแปะเผาไหม้แปะเลือดไหลแปะพิษใส่ศัตรูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครอย่างอาเจเมโลนาที่เวลาเราไปทำการโจมตีตัวละครตัวนี้และถ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมี5ดาวนะครับผมก็จะทำการแปะเผาไหม้กลับมาอธิบายไปเผื่อหลายๆคนจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราลองเอาอัสตาธาตุมืดเนี่ยไปทำการสู้กับทีมที่สามารถแปะเผาไหม้แปะเลือดไหลอะไรพวกนี้ได้ดูเราก็จะมาเจอกับทีมนี้นะครับเพราะเขามีทั้งราชินีแม่มดแล้วก็มีทั้งตัวละครอย่างอาเจเมโลนาที่สามารถแปะสถานะดาเมจต่อเนื่องให้กับตัวละครอัสตาของเราได้เดี๋ยวเราก็จะเล่นตามปกติกันไปก่อนนะครับตรงนี้เริ่มมาให้ตัวละครฟิลเราเนี่ยทำการเร่งสปีดไปนะวิลเลียมแวนเจนก็ทำการบัฟพลังโจมตีตัวละครอัสตาอัสตาก็สับไปเลยครับตรงนี้สับหายไปเลยนะครับผมสับอาเจเมเลโอน่านะหลังจากนั้นให้ตัวละครคาโนเนี่ยทำการบัฟอัตราคริติคอลต่อไปก็เป็นเทิร์นของฝั่งตรงข้ามบ้างแล้วแหละครับเดี๋ยวร้อยฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำการโจมตีใส่ทีมเราก่อนนะตรงนี้ก็โดนแปะเลือดไหลแล้วก็แปะยั่วยุมานะครับผมแล้วก็ปั่นมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้อัสตาของเราเนี่ยก็เลือดต่ำกว่า 30% แล้วก็เข้าสู่โหมดความตายเป็นที่เรียบร้อยและที่สำคัญเนี่ยโดนฝั่งตรงข้ามลด HP ด้วยนะแต่ว่าเราอันติไปแล้วก็เลยไม่มี HP ลดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะติดดาเมจต่อเนื่องนั่นก็คือเลือดไหลเป็นระยะเวลา3เทิร์นนะเดี๋ยวเราให้ตัวละครอัสตาเนี่ยทำการโจมตีฆ่าฝั่งตรงข้ามเพื่อทำการไหลดูนะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตามปกติเนี่ยเวลาที่เราฆ่าได้เราก็จะได้รับเทิร์นพิเศษในการไหลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะตายนะครับผมเหตุผลที่เราตายเนี่ยก็เพราะว่าดาเมจจากเลือดไหลมันทำงานนั่นเองนะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับผมว่าทำไมตัวละครที่สามารถแปะเลือดไหลแปะเผาไหม้แปะพิษอะไรพวกนี้ที่เป็นดาเมจต่อเนื่องเนี่ย
สามารถนำมาแก้ทางตัวละครอัสตาร่างปีศาจธาตุมืดได้ดีมากๆแต่ถึงแม้ว่ามันจะสามารถนำมาแก้ทางได้เนี่ยแต่ก็ไม่ใช่การแก้ทางแบบ 100% นะครับเพราะว่ามันก็จะมีเงื่อนไขในการแก้ทางอยู่พวกดาเมจต่อเนื่องเนี่ยจะสามารถทำการฆ่าตัวละครอัสตาร่างปีศาจได้ก็ต่อเมื่อตัวละครอัสตาร่างปีศาจเนี่ยทำการโจมตีธรรมดาและก็สกิลที่2นะครับผมในการไหลศัตรูนะก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครอัสตาเนี่ยทำการใช้2ท่านี้ในการโจมตีเพื่อฆ่าศัตรูเนี่ยตัวละครอัสตาก็จะโดนดาเมจต่อเนื่องตายแต่เกมมันจะเปลี่ยนในทันทีนะครับถ้ากรณีที่ตัวละครอัสตาเนี่ยทำการใช้สกิลอันติในการไหลเพื่อฆ่าศัตรูนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครอัสตาเนี่ยทำการใช้สกิลอันติตัวละครตัวนี้จะมีการล้างบัฟนะครับผมหรือว่าพวกดาเมจต่อเนื่องออกทันทีหลังจากที่ตัวละครตัวนี้อันติเพื่อเห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำการต่อสู้กันอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เนี่ยผมใช้ตัวละครอัสตาทำการไหลด้วยอันตินะตรงนี้เราก็เล่นไปเหมือนเดิมครับบัฟอะไรให้เรียบร้อยนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะไม่ทำการเปิดด้วยอันติในการฆ่าอาเจเมเลน่านะครับจะทำการโจมตีธรรมดาไปก็พอและคาโนเนี่ยก็ทำการบัฟไปครับทีนี้ก็รอฝันข้ามเนี่ยทำการโจมตีใส่ทีมแล้วตอนนี้ทีมเราเนี่ยก็ตายกันหมดนะครับเหลือเป็นแค่อัสตาตัวเดียวเท่านั้นและก็เข้าสู่โหมดความตายเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราดูกันก่อนแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้ตัวละครอัสตาของเราเนี่ยติดดาเมจต่อเนื่องอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นเผาไหม้แล้วก็เลือดไหลนะแต่ว่ารอบนี้เกมจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะเราจะให้ตัวละครอย่างอัสตาเนี่ยทำการโจมตีด้วยอันติในการฆ่าแล้วก็ไหลศัตรูนะปาดไปก่อนนะครับผมเรียบร้อยอัสตาตายแต่ว่าอัสตาของเราเนี่ยไม่โดนดาเมจต่อเนื่องตายนะครับผมเห็นหรือเปล่านะพวกหลังจากที่เราทำการฆ่าด้วยอันตินะครับผมเราจะทำการล้างพวกดีบัฟหรือว่าพวกดาเมจต่อเนื่องนะครับออกจากตัวเรานะนี่ก็จะเป็นกรณีที่ตัวละครประเภทดาเมจต่อเนื่องไม่สามารถแก้ทางตัวละครอัสตาได้นั่นเองนะครับตอนก็เวลาที่เราจะตัวละครประเภทดาเมจต่อเนื่องไปทำการฆ่าตัวละครอัสตาเนี่ยก็ให้ดูด้วยละกันนะครับผมว่าอัสตาทีมป้องกันของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเปิดด้วยอันติหรือเปล่าก็ถ้าเขาเปิดด้วยอันติเนี่ยเราก็จะสามารถเอาตัวละครประเภทที่สามารถสร้างดาเมจต่อเนื่องเนี่ยไปทำการแก้ทางได้นะแต่ถ้าเริ่มเทิร์นมาอัสตาฝั่งตรงข้ามทำการตีปกติหรือว่าใช้สกิล2ก่อนเนี่ยตัวละครประเภทดาเมจต่อเนื่องก็ไม่สามารถนำมาแก้ทางได้ต่อไปเรามาดูตัวละครประเภทต่อไปที่สามารถนำมาแก้ทางตัวละครอัสตาปีศาจธาตุมืดได้กันบ้างนะครับผมก็จะเป็นพวกตัวละครที่สามารถมอบบัฟในการลดดาเมจได้นะครับผมซึ่งไอ้บัฟในการลดดาเมจตรงนี้เนี่ยมันน่ารำคาญกับทุกตัวละครนะครับไม่ใช่เป็นแค่ตัวละครอัสตาธาตุมืดนะตัวนี้ผมไม่ต้องอธิบายเลยมากมายนะครับเวลาที่ตัวละครชาร์ลอตเปิดอันติเนี่ยเราแทบจะตีไม่เข้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจตัวไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นพวกตัวละครประเภทเพิ่มความสามารถในการเพิ่มป้องกันไม่ว่าจะเป็นอัสตาทำการปั่นด้วยสกิล2อะไรพวกนี้เนี่ยอัสตาธาตุมืดมันยังตีเข้าอยู่นะครับถ้ามันเลือดต่ำกว่า 30% เพราะอัสตาธาตุมืดเนี่ยมันจะมีการโจมตีแรงขึ้นตามจำนวนพลังป้องกันของศัตรูที่มีอยู่นะเพราะงั้นบัฟในการเพิ่มป้องกันเนี่ยอัสตาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะกลัวบัฟในการเพิ่มในการลดดาเมจอะไรพวกนี้มากกว่านะเพราะมันจะตีไม่เข้านั่นเองนะครับทีนี้ไปกันที่ตัวละครประเภทต่อไปนะครับที่สามารถนำมาแก้ทางตัวละครอัสตาล่างปีศาจได้ดีนะครับผมก็จะเป็นพวกตัวละครที่จะสามารถทำการเข้าสู่สถานะคงกระพันได้นั่นเองนะหรือไม่ก็จะเป็นพวกตัวละครจำพวกที่สามารถมอบคงกระพันให้กับเพื่อนร่วมทีมเลยนะคงกระพันเนี่ยมันจะเป็นบัฟที่ตัวละครอัสตาร่างปีศาจธาตุมืดไม่สามารถทำการลบให้หายได้หรือว่าตัวละครตัวไหนในเกมก็ไม่สามารถทำการลบบัฟคงกระพันให้หายได้นะเพราะพวกตัวละครที่สามารถมอบคงกระพันให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เวลาที่ตัวละครอัสตาเนี่ยจะทำการไหลนะครับและพอมันไหลมาเจอตัวละครที่ติดคงกระพันเนี่ยแล้วมันปาดไม่ตายนะครับมันก็จะไม่สามารถทำการไหลต่อได้นะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับผมที่ทางท็อปเซิร์ฟ PP ของทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยหลายๆคนเขาเลือกใส่ตัวละครอาเจวาเนซ่าล่างมีแมวเข้ามาในทีมกันบ้านนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถมอบบัฟคงกระพันให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะก็ถ้าเพื่อนร่วมทีมเราติดคงกระพันแล้วก็อัสตาล่างปีศาจปาดมาไม่ตายเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสวนตัวละครอัสตาล่างปีศาจตายได้เลยผมว่าอาเจวาเนซ่าล่างมีแมวเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าปั้นมาทำทีมกันบ้านมาก
หรือจะเป็นตัวละครตัวอื่นที่สามารถติดคงกระพันได้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างโซละธาตุมืดนะตัวละครตัวนี้ถ้าเราทำการจัดทีมที่คละสีกันนะครับผมตัวละครตัวนี้เวลาเริ่มเทิร์นมาก็จะได้รับบัฟคงกระพันหรือไม่ก็จะเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยวันเพชรฆาตสีม่วงตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าการมอบคงกระพันของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่เป็นเพียงแค่3เทิร์นการต่อสู้เท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่จนจบเทิร์นนะและเราก็ไม่สามารถเลือกมอบให้ตัวละครที่เราต้องการได้ด้วยเพราะมันจะทำการมอบบัฟคงกระพันให้กับเพื่อนของเรานะครับที่มีค่าพลังชุดต่ำที่สุดเท่านั้นหรือจะเป็นตัวละครอย่างยูโน่ก็ได้นะครับยูโน่เขียวแอคแทคเกอร์ตัวนี้นะที่เวลาเราทำการอันติเสร็จแล้วเนี่ยตัวละครยูโน่ก็จะเข้าสู่โหมดคงกระพันนะครับผมไม่สามารถโดนโจมตีหรือว่าโดนดาเมจได้จนกว่าจะถึงเทิร์นต่อไปของตัวละครยูโน่ตัวนี้ก็สามารถมาช่วยสกัดกั้นการไหลของตัวละครอัสตาได้ดีมากๆเราก็มาสรุปกันดีกว่านะครับผมว่าตัวละครอัสตาธาตุมืดเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเอาตัวมาแก้ทางตัวละครตัวนี้มันจะมีตัวละครจำพวกไหนที่สามารถมาแก้ทางตัวละครอัสตาธาตุมืดได้บ้างเริ่มแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นพวกตัวละครสร้างดาเมจต่อเนื่องต่างๆนะสามารถนำมาแก้ทางตัวละครอัสตาได้แต่ว่ามีวงเล็บนะครับนั่นก็คือตัวละครอัสตาเนี่ยต้องใช้อันติไปแล้วเท่านั้นนะครับผมเราถึงจะสามารถนำพวกตัวละครดาเมจต่อเนื่องมาแก้ทางได้ส่วนตัวละครประเภทที่2ที่สามารถนำมาแก้ทางได้เนี่ยก็จะเป็นพวกตัวละครที่สามารถมอบบัฟในการลดดาเมจได้ยกตัวอย่างเช่นตัวละครชาร์ลอตนะครับโกดชุดว่ายน้ำหรือว่าตัวละครอย่างวิลเลียมแวนเจนล่างแรกอะครับที่มีอันติแล้วก็จะสามารถทำการช่วยมอบบัฟในการลดดาเมจได้นะซึ่งไอ้บัฟในการลดดาเมจพวกนี้นะครับผมมันจะสามารถทำการลดดาเมจตัวละครอัสตาจนตีทีมเราไม่เข้าได้เลยนะและสุดท้ายตัวละครประเภทที่3ที่สามารถนำมาแก้ทางตัวละครอัสตาได้นั่นก็คือตัวละครที่สามารถเข้าสู่หมดคงกระพันได้หรือว่าสามารถมอบคงกระพันให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครอัสตาเนี่ยฆ่าไม่ตายตัวละครตัวนี้ก็จะไม่สามารถทำการไหลได้นั่นเองนะและอย่างที่เรารู้กันพอตัวละครอัสตาเนี่ยมันเลือดต่ำกว่า 30% เมื่อไหร่นะครับแล้วมันไหลไม่ได้แล้วพอจบเทิร์นมันไปมันก็จะมีโอกาสที่จะโดนสวนตายสูงมากๆนี่ก็จะเป็น3ประเภทตัวละครที่สามารถนำมาแก้ทางตัวละครอัสตาธาตุมืดได้นะครับทีนี้ต่อไปแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าการ์ดใบที่2ของจักรพรรดิเวทมนต์จูเลียตเนี่ยมันทำอะไรได้แล้วก็โหดหรือเปล่านะพวกตัวละครที่มีการ์ด2ใบเนี่ยจูเลียตก็จัดว่าเป็นตัวที่2ของเกมเลยนะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นโนเอลแสงนะครับที่การ์ดใบแรกได้จากการสุ่มส่วนการ์ดใบที่2เนี่ยได้จากการเล่นกิจกรรมแต่ของตัวละครจูเลียตเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับพวกการ์ดใบที่2ของตัวละครจูเลียตเราต้องใช้เพชรเติมในการไปสุ่มนะครับตู้สเต็ปอัพนะเพื่อที่เราจะได้การ์ดใบที่2อันนี้มาครอบครองก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูความสามารถของการ์ดใบแรกกันก่อนนะครับผมก็การ์ดใบแรกเนี่ยจะให้เป็นพลังโจมตีบวก25นะครับถ้าเราทำการอัพขึ้น5ดาวนะซึ่งพลังโจมตีบวก 25% เนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่พลังโจมตีสูงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วการ์ดใบแรกก็ถือว่าโกงใช้ได้ทีนี้เรามาดูความสามารถของการ์ดใบที่2กันการ์ดใบที่2นะครับรูปร่างหน้าตาของการ์ดเนี่ยก็เหมือนกับการ์ดใบแรกเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีการใส่เลข2เข้ามาที่มุมซ้ายบนของการ์ดส่วนความสามารถของการ์ดก็จะเป็นการบัฟไปที่สกิล2นะครับซึ่งบัฟก็จะเหมือนกับการ์ดใบแรกเลยก็คือเวลาที่ตัวละครจูเลียตเนี่ยใช้สกิลที่2ใส่ใครตัวละครตัวนั้นก็จะโดนลดค่าความคล่องตัวเหลือ0นะสกิลติดตัวของการ์ดเนี่ยจะเป็นอะไรที่แตกต่างกันนะครับผมสําหรับการ์ดทั้ง2ใบก็การ์ดใบแรกสกิลติดตัวของการ์ดจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะที่5ดาวจะสามารถเพิ่มได้ที่ 25% ส่วนการ์ดใบที่2เนี่ยเวลาที่เราทำการโจมตีจะมีโอกาส 50% นะครับที่จะใช้ทุกๆความเร็ว10หน่วยในการเพิ่มความเสียหายที่ทำได้ 15% ต่อศัตรูนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าโกงมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าการ์ดที่0ดาวเนี่ยมันจะมีโอกาส 50% นะแต่ถ้าเราทำการอัพการ์ดขึ้น5ดาวเนี่ยมันก็จะมีโอกาส 100% นะครับที่ตัวละครจูเลียตเนี่ยจะใช้ค่าความไวทุกๆ10หน่วยนะครับผมในการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครศัตรูที่ตัวละครจูเลียตเนี่ยทำการโจมตีก็ตัวละครจูเลียตของผมเนี่ยก็จะมีค่าสปีดอยู่ที่110นะครับอันนี้ที่เลเวล125นะแต่ถ้าเลเวลไม่ถึง125เนี่ยก็ตีไปว่าตัวละครจูเลียตเนี่ยจะมีค่าสปีดอยู่ที่100นะครับผมก็ถ้ามีค่าสปีดอยู่ที่100เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะสามารถทำการโจมตีนะครับพร้อมกับเพิ่มความเสียหายที่ทำได้อยู่ที่ 150% เลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกับตัวละครที่สามารถบัฟความไวให้เราได้หรือเปล่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครฟิลเราล่างแรกหรือว่าตัวละครฟิลเรานะครับผมธาตุแสงนะที่มีความสามารถในการบัฟความไวผมไม่รู้ว่าไอการบัฟความไวตรงนี้นะครับผมมันจะช่วยเพิ่มเรื่องดาเมจของตัวละครจูเลียตหรือเปล่านะตรงนี้ผมไม่มีการ์ดนะ
เอาเป็นว่าใครที่เล่นเซิร์ฟ Japan อยู่แล้วก็เติมสุ่มการ์ดใบนี้เนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์กันดูสักหน่อยละกันนะครับผมว่าไอการ์ดใบที่2ตัวละครจูเลียเนี่ยมันโกงหรือเปล่าแล้วก็พวกตัวละครประเภทบัฟความไวเนี่ยมันจะช่วยเสริมดาเมจให้การ์ดใบนี้แรงขึ้นไหมนะแต่ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะครับตัวละครจูเลียที่เลเวล100เนี่ยก็สามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นถึง 150% แล้วนะเพียงแค่เรามีการ์ดใบนี้ก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบ๊ายบายแล้วกันนะครับ